สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูเซต2กันต่อเลยนะคะวันนี้ก็ทำเซต2มาให้ทุกคนได้ดูกันนะก่อนที่จะออกไปซ้อมไปดูกันเลยค่ะมาดูเซตที่2กันนะคะเซตนี้นะคะก็การตั้งตัวผู้เล่น6คนแรกก็ยังเป็นชุดเดิมนะคะก็จะมีกิฟออนพินาน้องนะคะแล้วก็ตัวเซตเว่ยนะคะแล้วก็มาแล้วก็มานอนเฟลียนะคะเป็นตัวหลักแล้วก็ฝั่งทางโลโกโมทีฟก็ยังใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมจากเซตที่1นะคะเริ่มเซตที่2โลโกโมทีฟจะเป็นฝั่งได้เสิร์ฟก่อนค่ะเสิร์ฟมาลูกแรกติดเน็ตเลยนะคะทำให้เป็นแต้มแรกเนี่ยเป็นของทางอิทิซัตก่อนดูจากสีหน้าท่าทางนะคะตอนนั้นทุกคนดูเล่นแบบสบายใจแต่จริงๆแล้วคือโลโกโมทีฟเนี่ยมีแต่ผู้เล่นชั้นนำของยุโรปเลยนะคะออนกระโดดเซิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดขาจ่ายสั้นหน้ายังเซฟบล็อกไว้ได้จ่ายวายหน้าค่ะติดบล็อกออนยังไปเกี่ยวไว้ได้โอ้แต่ตามไม่ทันค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าออนพยายามวิ่งไปเกี่ยวบอลกลับมานะคะแต่ว่าทิศทางบอลที่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยมันออกไปนอกสนามนะคะก็เป็นแต้มของทางฝั่งโลโกโมทีฟค่ะลงไปเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข9นะคะตำแหน่งบอลเร็วตอนนั้นก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเมกาค่ะเคยเป็นกัปตันทีมด้วยนะคะสำหรับหมายเลข9ใจชั้นหน้าพี่น้องสวยงามมากค่ะลูกนี้เดี๋ยวต้องมาดูภาพช้ากันนะคะสำหรับการดูนะคะโลโกโมทีฟเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง1ออนรับบอลเข้าจุดใจสั้นน้องตีฉีกไว้5เลยค่ะสวยมากถ้าไม่มีภาพช้านี่มองแทบไม่ทันเพราะว่าสปีดบอลของน้องกับเว่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดเหมือนกันค่ะจ่ายไว้นะฉลับบล็อกไปเกี่ยวไว้ไม่ทันค่ะลูกนี้บล็อกโดนมือบล็อกนิดนึงนะคะทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางดูภาพช้านะคะทัชบล็อกนิดนึงบอลเปลี่ยนทิศทางกิฟไม่สามารถเกี่ยวบอลไว้ได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเซตของทีมโลโกโมทีฟนะคะลงไปเสิร์ฟทีมซานีมือหนึ่งเลยนะตอนนั้นตัวเซตเกาหลีใต้จ่ายสั้นโลโกโมทีฟเกี่ยวไม่ได้ค่ะลูกนี้เป็นแต้มของอิทิซัตค่ะดูภาพช้านะคะจ่ายไหลสั้นตีฉีกไปเลี้ยงรับไว้ได้แต่ไม่สามารถเกี่ยวบอลข้ามกลับมาได้นะคะเป็นแต้มของทางฝั่งอิทิซัตแล้วก็มานอนเฟลียลงมาเสิร์ฟเองค่ะกระโดดเสิร์ฟไปที่ตำแหน่งหนึ่งบอลแรกเข้าจุดขาจ่ายโค้งหน้าตีสวยงามมากค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าตีฝังเลยนะคะลูกนี้หมายเลข16ดูภาพช้านะคะโค้งหน้าตีมือซ้ายฝังลงไปเลยทำให้เป็นแต้มของโลโกโมทีฟค่ะหมายเลข7จะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5บอลแรกเข้าจุดใจไหลยาวค่ะแล้วก็ตีฉีกได้แต้มที่เดิมเลยนะคะสำหรับการตีไหลลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นอาวุธหลักของทีมชาติจีนนะคะสำหรับลูกไหลสั้นไหลยาวเนี่ยเป็นถือว่าจีนเป็นประเทศที่เล่นได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงนะคะลูกนี้ก็เป็นแต้มของทางฝั่งอิทิซัตนะคะกิฟเป็นคนลงไปเสิร์ฟสมัยนั้นทุกคนก็ยังใส่เบอร์เดิมกันหมดนะคะเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง6บอลแรกจ่ายสั้นตีออกไปเองค่ะเป็นแต้มของอิทิซัตนะคะสำหรับลูกนี้พยายามที่จะยัดสั้นดูภาพช้านะคะจ่ายสั้นแต่ตีไม่เข้าจังหวะค่ะทำให้บอลออกด้านหลังไปเสิร์ฟออกค่ะลูกนี้พยายามที่จะเสิร์ฟไปที่ตำแหน่ง1ยาวๆนะคะเพื่อที่จะตัดบอลเร็วแต่ว่าแรงไปหน่อยค่ะออกด้านหลังไปเลยเปลี่ยนมาเป็นฝั่งทางโลโกโมทีฟเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนค่ะเสิร์ฟต่อเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะเปลี่ยนเสิร์ฟทุกทีหมายเลข5ของโลโกโมทีฟบอลเร็วนะคะเสิร์ฟเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดค่ะใจไหลเองแล้วค่ะไม่พลาดค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเป็นบอลเก่งของประเทศจีนเขาเลยนะคะทีมชาติจีนนี่แบบขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นบอลไหลที่รวดเร็วจะแตกต่างจากบอลไหลของทางโซนยุโรปนะคะยุโรปนี่เขาจะเล่นไหลสูงรุนแรงแต่ทางจีนเนี่ยจะเล่นรวดเร็วบอลแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เป็นแต้มค่ะลูกนี้เป็นแต้มของทางอิทิซัตนะคะเสิร์ฟได้สกอร์เลยนะคะมาลงไปเสิร์ฟเองหลังจากที่ตบได้แต้มก็ลงไปเสิร์ฟก็ทำแต้มให้กับทีมอีกแต้มหนึ่งต่อเนื่องนะคะ
เสิร์ฟต่อค่ะบอลแรกเข้าจุดจ่ายโค้งหน้าแล้วก็ตีน่าจะตีเสียเองนะคะลูกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันจ่ายโค้งค่ะอ๋อตีติดบล็อกน่องค่ะโอ้โหต้องชื่นชมน่องเลยนะคะว่าจังหวะการบล็อกนี่คือปิดมุมฉีกได้ดีนะคะจริงๆแล้วนี่ถ้าเทียบส่วนสูงแล้วน่องนี่เตี้ยกว่าเยอะนะคะแต่ว่าจังหวะการบล็อกแล้วก็การเวียงขึ้นบล็อกเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับน่องปลื้มจิตของเรานะคะก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากเวลานอกเทคนิคครั้งที่1แล้วเนี่ยทางโลโกโมทีฟจะสามารถเปลี่ยนกลับมาได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นทางอิทธิสัตที่จะนำฉีกขาดไปกว่าเดิมอีกนะคะก็ยังเป็นมานะคะที่จะเสิร์ฟต่อหมายเลข15ของทีมอิทธิสัตค่ะเป็นผู้เล่นทีมชาติจีนนะคะในสมัยนั้นเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5ค่ะจ่ายสั้นหน้าที่เสียเองค่ะลูกนี้น่าเสียดายถือว่าบอลแรกเข้าจุดสวยเลยนะคะแต่ว่าดูค่ะไม่เข้าจังหวะกันนะคะก็เลยเป็นแต้มของทางอิทธิสัตมาเสิร์ฟแรงไปหน่อยค่ะออกหลังไปนะคะหลังจากเสิร์ฟต่อเนื่องหลายแต้มนะคะลูกนี้เสิร์ฟแรงไปหน่อยค่ะทำให้บอลออกด้านหลังค่ะน่าเสียดายค่ะเจ้าตัวก็แสดงอาการเสียดายนิดนึงนะคะเพราะว่าทำแต้มได้มาหลายลูกแล้วก็เป็นผู้เล่นหมายเลข13ของโลโกโมทีฟที่เล่นตำแหน่งดีหลังนะคะจะเป็นคนลงไปเสิร์ฟคนนี้ก็เป็นตัวทำแต้มหลักให้กับทีมเลยค่ะกระโดดเสิร์ฟนะคะแต่เสิร์ฟพลาดเองค่ะเสิร์ฟออกไปนะคะเป็นแต้มให้กับอิทธิสัตอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็มานอนเฟลียนะคะหมุนขึ้นมาอยู่แดนหน้าแล้วนะคะก็หมายถึงว่าตัวเซตหมายเลข8ของเรานะคะเว้ยก็จะเป็นคนลงไปเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้ค่ะจ่าย3เมตรกลางตีออกไปเองอีกแล้วค่ะลูกนี้เป็นแต้มของอีทิซัตนะคะให้สัญลักษณ์ว่าตีออกทางฝั่งโลโกโมทีฟมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะเอาผู้เล่นตัวเซตคิมซานีคนเกาหลีใต้ออกไปแล้วก็เอาเป็นผู้เล่นยุโรปเข้ามาแทนค่ะเสิร์ฟต่อเสิร์ฟแรงออกไปด้านหลังเหมือนกันค่ะช่วงนี้ทั้ง2ทีมมีการผิดพลาดในเรื่องของบอลเสิร์ฟค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเสิร์ฟเสียหลายคนแล้วนะคะต่อเนื่องกันก็เสิร์ฟแรงออกด้านหลังไปโลโกโมทีฟเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง6บอลแรกยังได้อยู่จ่ายโค้งหลังให้น้องออนค่ะลูกนี้โลโกโมทีฟบล็อกดีนะคะบล็อกติดเป็นแต้มเลยนะคะดูภาพช้าอีกครั้งนึงค่ะต้องบอกว่าบล็อกใหญ่มากแล้วก็มา4มือเลยนะคะทำให้ลูกนี้เป็นแต้มของทางฝั่งโลโกโมทีฟแล้วก็ได้เสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5บอลแรกเข้าจุดแล้วกระจายเดลังยังติดบล็อกแต่ลองไว้ได้ค่ะต่อโค้งสูงๆให้กับมานอนเฟลียยอดมาลิเบโร่ของโลโกโมทีฟยังรับไม่ได้จ่าย3เมตร1ยังเซฟบล็อกค่ะจ่ายโค้งหลังอีกครั้งนึงแต่ขาดไปหน่อยแก้ไขไปก่อนยกไหลยาวค่ะยังรับไว้ได้เหมือนกันบอลลุ้นมาโลโกโมทีฟเลือกเล่นจังหวะ2แล้วเป็นแต้มค่ะโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้เป็นลูกได้เปรียบนะคะเพราะว่าตัวเซตค่อนข้างที่จะสูงใหญ่เลยนะคะแล้วก็เลือกเล่นจังหวะ2เลยสำหรับโลโกโมทีฟลูกนี้ค่ะก็ถือว่าโตกันได้นานหลายลูกนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเหนียวค่ะทางฝั่งโลโกโมทีฟเสิร์ฟต่อบอลแรกเข้าจุดใจน้องโอ้โหลูกนี้สวยงามมากค่ะต้องชื่นชมเว้ยนะคะบอลแรกเกือบจะล้นไปแล้วกระโดดเล่นมือเดียวนะคะแล้วก็จ่ายไหลสั้นให้กับน้องตีได้แต้มไปดูภาพช้าค่ะบอลจะล้นแล้วนะคะกระโดดเล่นมือเดียวแล้วก็เข้าจังหวะกันดีค่ะสำหรับเว้ยกับน้องนะคะก็เป็นแต้มของทางฝั่งอิทธิสัตออนกระโดดเสิร์ฟมาติดเน็ตค่ะเสียหน้าเสียดายเปลี่ยนเสิร์ฟค่ะเป็นฝั่งโลโกโมทีฟเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโลโกโมทีฟจะตามมาทันหรือเปล่านะคะช่วงหลังจากเวลานอกครั้งที่1เนี่ยขยับมาได้ดีนะคะได้หลายแต้มเลยบอลแรกเข้าจุดค่ะจ่ายไว้นะตีปายังรับไว้ได้ค่ะโลโกโมทีฟแต่ต้องแก้ไขมาก่อนบอลแรกเข้าจ่าย3เมตรกลางค่ะยังรับไว้ได้เหมือนกันโลโกโมทีฟ
3เม็ดหนึ่งโอ้โหทางอิติซัตก็ยังเหนียวค่ะพี่มันนายกแก้มาก่อนบอลแรกเข้าจุดค่ะจ่าย3เม็ดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นแต้มค่ะโอ้โหลูกนี้ไว้ยืนดักจุดถูกแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความรุนแรงไม่สามารถที่จะดึงบอลไว้ได้บล็อกเดี่ยวด้วยนะคะดูมุมเปิดและมุมฉีดแต่ว่าดึงบอลไว้ไม่อยู่ค่ะทำให้บอลข้ามตะข่ายมาออกทางด้านฝั่งของโลโกโมทีฟค่ะก็เป็นแต้มให้โลโกโมทีฟตอนนี้อีทิซัตต้องขอเวลานอกบ้างแล้วนะคะเพราะว่าแต้มค่อนข้างไหลแล้วนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางเซตด้วยนะคะต้องเบรกทีมโลโกโมทีฟไว้ก่อนทางโค้ชของอีทิซัตของเราก็เป็นโค้ชจากประเทศตุรกีนะคะส่วนผู้ช่วยโค้ชก็เป็นทีมชาติของอาเซอร์ไบจานทีมชายค่ะซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมอิทิซัตมาดูกันต่อค่ะโลโกโมทีฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข9นะคะสัญชาติเมกาเสิร์ฟยอดมาจ่ายโค้งหลังให้มานอนเฟลียค่ะยังรับไว้ได้สำหรับโลโกโมทีฟเล่นจังหวะ2ค่ะเรายังเกี่ยวไว้ได้ยัดหน่องติดบล็อกโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าหน้าบล็อกเขานี่อ่านใจตัวเซตเลยนะคะดูภาพช้าอีกครั้งนึงค่ะกระโดดกับหน่องเลยแล้วก็บล็อกได้แต้มไปค่ะตีตื่นขึ้นมาเป็น11ต่อ12แล้วนะคะสำหรับโลโกโมทีฟต้องบอกว่าช่วงนี้มารัวๆเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5ค่ะแต่ออกหลังไปโอ้โหต้องบอกว่าเช็คเส้นแบบเฉียดฉิวมากนะคะดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงค่ะเสิร์ฟยาวมากนะคะแต่ว่าออกเส้นหลังไปลักษณะการเสิร์ฟแบบนี้ก็ต้องการที่จะให้ตัวรุกที่อยู่แดนหน้าที่ถอยลงไปรับนะคะถอยไปรับยาวๆแล้วเพื่อที่จะกลับขึ้นมาเล่นด้านหน้าได้ไม่สะดวกนะคะน้องเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดค่ะจ่าย3เม็ดหนึ่งตีทัชบล็อกได้แต้มค่ะลูกนี้เป็นแต้มของทางฝั่งโลโกโมทีฟนะคะดูภาพช้าทัชเน็ตกับทัชบล็อกนะคะดูก้ำกึ่งมากแต่ว่ากรรมการให้ทัชบล็อกนะคะสมัยนั้นยังไม่มีชาเลนจ์ด้วยก็ถือว่าการตัดสินกรรมการเนี่ยคือจุดสุดท้ายแล้วเถียงไม่ได้เสิร์ฟมาค่ะโลโกโมทีฟบอลแรกยังได้อยู่ยกโค้งแก้สูงสูงยอดมากโลโกโมทีฟยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะเขาแก้ไขมาก่อนบอลแรกเข้าเลือกจ่ายวายหลังให้มานอนเฟลียยังทัดเซฟบล็อกนะคะจ่ายวายหน้าอีกครั้งหนึ่งยังรับไม่ได้อีกค่ะสำหรับโลโกโมทีฟจ่ายสามให้กลางแล้วก็ทัชบล็อกได้แต้มโอ้โหต้องบอกว่าแต้มนี้โลโกโมทีฟเหนียวมากนะคะทางฝั่งของอิติซัตนี่รุกมาหลายรอบนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แต้มแล้วก็ตีกลับด้วยการตีสามให้กลางทัชบล็อกออกไปได้แต้มค่ะตอนนี้สกอร์น่าจะขึ้นมาเท่ากันแล้วนะคะต้องบอกว่าเร่งสปีดได้ดีมากสำหรับโลโกโมทีฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแก้ไขไว้ก่อนแล้วเป็นแต้มค่ะโอ้โหลูกนี้มานอนเฟลียเข้ามาตีบีน่านะคะซึ่งจริงๆแล้วลูกนี้เป็นแต้มแก้ไขแล้วนะคะบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ยกแก้ไขแต่ว่ามานอนเฟลียตีจังหวะนี้ได้ดีค่ะแล้วก็เลยเป็นแต้มให้กับทางอิติซัตและก็ลงไปเสิร์ฟเองค่ะกระโดดเสิร์ฟโดยมานอนเฟลียเสิร์ฟออกไปเองอีกแล้วค่ะเซตนี้เห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งอิติซัตเนี่ยผิดพลาดในเรื่องของเกมเสิร์ฟค่อนข้างเยอะนะคะมาดูกันต่อค่ะทางฝั่งของโลโกโมทีฟนะคะจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข7ค่ะบอลแรกเข้าจุดใจไหลค่ะแล้วก็เกี่ยวยอดมายังเกี่ยวไว้ได้สำหรับโลโกโมทีฟตีแก้ไขมาก่อนติดบล็อกค่ะยังลองไม่ได้ยกโค้งแก้เคาะข้ามมาก่อนบอลแรกเข้าจุดค่ะอิติซัตใจไหลแล้วก็เป็นแต้มค่ะโอ้โหหลังจากดูมานี่บอลไหลของหมากับเว่ยนะคะเข้าจังหวะกันแล้วก็เป็นแต้มเกือบ 100% เลยนะคะถ้าเกิดขึ้นนี่ได้แต้มตลอดนะคะต้องบอกว่าไม่เสียชื่อแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่ะเอาผู้เล่นหมายเลข16นะคะจังเลยนะคะลงมาแทนตัวเซตหมายเลข8เพื่อที่จะมาบล็อกนะคะซึ่งตอนนี้แสดงว่าในสนามนะคะอิติซัตจะไม่มีตัวเซตยกโค้งแล้วก็ตีออกเองค่ะสำหรับโลโกโมทีฟตอนนี้แผนการเล่นของทางอิติซัตก็คือเอาเบอร์16นะคะตำแหน่งบีหลังเนี่ยเปลี่ยนแทนตัวเซตเลยลงมาบล็อกนะคะแล้วก็ไม่มีตัวเซตอยู่ในสนามนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าดีเฟนซ์ขึ้นมาได้เนี่ยใครจะเป็นคนเซตต่อบอลค่ะเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะคะตอนนี้ทางอิติซัตก็ยังนำโลโกโมทีฟอยู่
เดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหลังจากเวลานอกครั้งที่2เนี่ยทางโลโกโมทีฟจะตีตื้นกลับมาได้อีกครั้งหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโลโกโมทีฟก็ทำได้ดีนะครับตีตื้นขึ้นมาเกือบจะเสมอกันกับอิทิซัตแล้วนะคะก็กิฟต์เสิร์ฟต่อค่ะหลังจากขอเวลานอกครั้งที่สองไม่ใช่เวลานอกนะคะเวลานอกเทคนิคเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดจ่ายว่ายหลังค่ะเซฟบล็อกไว้ได้โอ้โหงัดไม่ขึ้นน่าเสียดายลูกนี้มาดูภาพช้ากันนะคะยกวายหลังทัชบล็อกงัดขึ้นมาได้แต่เพื่อนวิ่งมาต่อให้ไม่ได้นะคะสำหรับลูกนี้เป็นทางฝั่งของโลโกโมทีฟเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข5ตำแหน่งบอลเร็วนะคะสำหรับหมายเลข5ของโลโกโมทีฟเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดจ่ายโค้งหน้าออนตีตรงไปโอ้โหยังรับไว้ได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถงัดบอลต่อได้นะคะต้องบอกว่าลูกนี้ออนหลอกหน้านะคะแล้วก็บิดตรงดูภาพช้าค่ะรับได้แต่ว่าเพื่อนวิ่งมาต่อบอลให้ไม่ทันนะคะลูกนี้เสียแต้มไปอย่างน่าเสียดายเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะหมายเลข15นะครับมาเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5บอลแรกเข้าจุดค่ะจ่ายวายหลังอีกครั้งนึงแล้วก็ตีสวยงามมากอ่ะต้องบอกว่าลูกนี้น่าจะเหลือบล็อกเดียวๆกับออนนะคะด้วยความสูงแล้วก็ความรุนแรงดูภาพช้าค่ะโอ้ออนกระโดดกับตัวเซตนะคะตามมาบล็อกไม่ทันลูกนี้ตีล้นๆเลยค่ะหมายเลข13ลงไปเสิร์ฟค่ะหลังจากตีทำแต้มให้กับทีมกระโดดเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดค่ะอิทิซัตจ่าย3เมตรหนึ่งมานอนตีไปบอลล้นมาออนซ้ำไม่พลาดค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าต้องชมตั้งแต่มานอนนะคะมานอนเฟลียนี่ตบหนักทางโลโกโมทีฟรับแต่บอลล้นมาออนซ้ำไม่พลาดค่ะลูกนี้เป็นแต้มของทางฝั่งอิทิซัตแล้วก็เป็นเว้ยนะคะตัวเซตของทีมอิทิซัตลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟไปที่ตำแหน่ง6ค่ะบอลแรกเข้าจุดใจระยะติดบล็อกออนนะคะไหลยาวอีกครั้งนึงยอดพินายังเกี่ยวไว้ได้ค่ะยกโค้งให้ออนตีแก้ไขยังลองไม่ได้ค่ะเหนียวมากยกโค้งหลังให้มานอนเฟลียแล้วก็เป็นแต้มโอ้โหลูกนี้ต้องชื่นชมระบบทีมของทั้งฝั่งอิทิซัตนะคะช่วยกันรับบอลรองบอลดีมากแล้วก็มาจบที่มานอนนะคะยกโค้งหลังแอคชั่นบล็อกไม่ดีตีแหวกบล็อกลงไปเป็นแต้มเลยนะคะลูกนี้ต้องบอกว่ายื้อกันอยู่นานค่ะทางฝั่งโลโกโมทีฟเองก็ทำได้ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องขอเวลานอกค่ะเพราะว่าแต้มของทางอิทิซัตเริ่มจะขยับห่างออกไปแล้วนะคะทางฝั่งอิทิซัตเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการปรึกษาแก้เกมกันเหมือนกันนะคะว่าจะต้องเล่นยังไงทางฝั่งผู้เล่นสำรองก็มีการวอร์มอัพร่างกายอยู่ตลอดนะคะตอนนี้ทางอิทิซัตน่าจะนำอยู่หลายแต้มทำให้โลโกโมทีฟต้องเบรกนะคะส่วนผู้ชมก็มีการเก็บภาพข้างสนามค่ะส่วนใหญ่มีคนเม้นมาเมื่อเซตที่1บอกว่าคนดูส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายใช่ค่ะคนดูส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมในสนามจะเป็นผู้ชายเยอะกว่าแล้วก็ลงมาเล่นกันต่อค่ะเว่ยจะเสิร์ฟต่อเลือกเสิร์ฟไปที่ตำแหน่ง5บอลแรกเหมือนจะล้นยันกันโอ้โหลูกนี้ต้องชื่นชมตัวเซตของทางโลโกโมทีฟนะคะจังหวะการยันบอลหน้าเน็ตเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงนะคะส่วนในเรื่องของส่วนสูงก็ไม่ได้เสียเปรียบน่องเลยเพราะว่าเป็นตัวเซตที่รูปร่างสูงใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นผู้เล่นหัวเสาหมายเลข16ของทางโลโกโมทีฟจะเป็นคนลงไปเสิร์ฟเสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะพินาต่อบอลโค้งหน้ามาให้เฟลียยอดมาได้แต้มโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าแก้ไขได้ดีค่ะแก้ไขเคาะข้ามมาเป็นแต้มเลยนะคะสำหรับลูกนี้ดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงค่ะคือเคาะให้บอลตกข้างหน้านะคะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นทางฝั่งโลโกโมทีฟทำได้ไม่ค่อยดีนะคะในลูกนี้ทำให้เป็นแต้มของทางฝั่งอิทิซัตนำไปเป็นด้วยสกอร์20-17ค่ะออนอุมาของเราจะลงไปเสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟนะคะบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่วิ่งมาอันเดอร์ยกโค้งแก้ตีทัชบล็อกออนยังเกี่ยวมาได้ค่ะยกโค้งหลังมาให้มานอนตีทัชบล็อกออกไปโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าตีบอลได้ดีเด็ดขาดมากนะคะสำหรับมานอนบอลไม่เข้าจุดด้วยนะคะดูภาพช้าค่ะบอลรับตบมาทางตำแหน่ง4เยอะ
เว้ยยกโค้งหลังไปให้มานอนบิดตรงทัชบล็อกได้แต้มไปเลยนะคะต้องชื่นชมทั้งตัวเซตแล้วก็ตัวตีค่ะลูกนี้ทั้งฝั่งของโลโคโมทีฟขอเวลานอกบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้สกอร์นำไปอยู่ที่21-17แล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงของปลายเซตค่ะต้องเบรกเกมของอิทิซัตไว้ก่อนทางฝั่งของอิทิซัตก็ต้องรักษาระยะห่างค่ะทำเก็บแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแต้มที่25นะคะตอนนี้ก็ทางโลโคโมทีฟก็ดูเครียดหน่อยนะคะเพราะเป็นช่วงของปลายเซตแล้วก็เซตนี้เป็นเซตที่2แล้วนะคะหลังจากหมดเวลานอกออนอุมาจะลงไปเสิร์ฟต่อนะคะในแต้มนี้มาดูกันต่อค่ะสกอร์อยู่ที่21-17นะคะออนอุมาจะเป็นคนเสิร์ฟถ้ามองในเรื่องของส่วนสูงทางฝั่งของอิทิซัตก็จะเสียเปรียบนะคะเพราะว่าทั้งกิฟออนก็ตัวเล็กนะคะนองก็ถือว่าตัวเล็กในตำแหน่งบอลเร็วบอลแรกเข้าจุดค่ะไหลยาวโดนบล็อกนะคะแต่ว่าออกไปค่ะสำหรับลูกนี้ดวลกันเดียวๆเลยนะคะสำหรับไหลยาวลูกนี้ดูภาพช้าค่ะไหลยาวมากิฟบล็อกคนเดียวนะคะแต่ว่าทัชบล็อกออกไปนะคะน่าเสียดายเปลี่ยนมาเป็นทางโลโกโมทีฟเซิร์ฟค่ะนี่ก็เป็นผู้เล่นสำรองของอิทิซัตนะคะเมื่อสักครู่เสิร์ฟมาที่ตำแหน่ง5บอลแรกล้นโอ้โหลูกนี้อีกแล้วค่ะต้องชื่นชมเว้ยนะคะชิงจังหวะเล่นก่อนที่บอลจะข้ามเน็ตได้ดีมากเลยค่ะดูภาพช้าค่ะบอลนี่เหมือนจะข้ามนะคะแต่เว้ยกระโดดเล่นก่อนที่บอลจะข้ามตะข่ายนะคะถือว่าไม่โอเวอร์นะคะเพราะว่าบอลยังอยู่ในฝั่งเรานี่คือความได้เปรียบของตัวเซตที่มีรูปร่างสูงนะคะจะสามารถชิงจังหวะการเล่นได้ดีแล้วก็ต้องชื่นชมหน่องนะคะที่ตามขึ้นไปตีบอล นะคะยกโค้งแก้ค่ะโลโกโมทีฟตีมากิฟยังรับไปได้ยก3เมตรกลางให้น่องค่ะยอดติดบล็อกโอ้โหลูกนี้นี่จริงๆเป็นช็อตเด็ดเลยนะคะเราจะชอบซ้อมให้น่องตี3เมตรกลางนะคะแต่ลูกนี้ผิดจังหวะยอดติดปลายมือของทางฝั่งโลโกโมทีฟเป็นนิดเดียวค่ะเปลี่ยนมาเป็นโลโกโมทีฟได้เสิร์ฟนะคะสามารถเบรกเกมการเล่นของอิทิซัตได้อีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข17นะคะบอลเสิร์ฟมาตำแหน่ง5บอลแรกได้อยู่ใจไหลยาวให้มานอนเซฟบล็อกค่ะยก3เมตรกลางยอดพิวนายังดักไว้ได้ใจไว้หน้าให้กับกิฟค่ะตีมาลิเบโรยังรับได้นะคะข้ามมายกโค้งหน้าอีกครั้งหนึ่งยอดมาได้แต้มค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าหน้าบล็อกค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็แก้ไขด้วยการหยอดข้ามบล็อกมาเบาๆค่ะลิเบโรพุ่งมาไม่ทันนะคะสำหรับลูกนี้ก็จุดอ่อนที่เห็นได้ชัดนะคะสำหรับผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงก็คือการเคลื่อนที่มาเล่นลูกต่ำๆนี้อาจจะเสียเปรียบสำหรับผู้เล่นที่มีรูปร่างลักษณะตัวเล็กกว่านะคะมานอนลงมากระโดดเซิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาบอลแรกเข้าจุดใจโค้งหน้าที่ติดเน็ตไปเองนะคะหรืออาจจะติดบล็อกเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันนะคะบอลแรกถือว่าเข้าจุดเลยนะคะยกโค้งมาเอาที่ติดเน็ตไปเองค่ะลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทางฝั่งโลโคโมทีฟค่ะแล้วก็มานอนกระโดดเซิร์ฟต่อเซิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ค่ะวิ่งมาอันเดอร์ค่ะตัวเซตตีฉีกมาพี่วนาดักได้ค่ะยกโค้งแก้มาให้กิฟตีทัชบล็อกยังรับไว้ได้เล่นจังหวะ2เลยนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นเซตเป็นการปิดเซตนะคะที่สวยงามลูกนี้ดูภาพช้าค่ะหน้าบล็อกก็พะวงตัวตีนะคะเว้ยเล่นจังหวะ2เลยนะคะตัวลิโบพยายามพุ่งมาเล่นแต่ไม่ทันแล้วค่ะก็ปิดเซตไปอิทิซัตชนะไปนะคะเซตนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเซต2เดี๋ยวมารอติดตามเซตที่3ต่อนะคะว่าทีมของกิฟนะคะอิทิซัตจะสามารถเอาชนะทีมโลโคโมทีฟได้ในเซตที่3หรือเปล่าหรือว่าจะมีเซต4ต่อนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อเลยค่ะได้ยินเสียงประตูบ้านต้องใส่สามีออกมาแล้วอันแน่ออกมาแล้วเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมก่อนนะคะฝากรอติดตามต่อไปด้วยนะ